ทราบว่าแบบว่าน้องๆ นี่คือน้องๆกำลังซ้อมบ็อกกิ้งกันอยู่นะคะก็กำลังซ้อมบ็อกกิ้งกับบีบีนะคะก็จะได้รู้ว่าแบบว่าตรงไหนจุดไหนเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็บอกว่าเต้นยังไม่ถึงเต้นแล้วนะแล้วนะก็เดี๋ยวต้องไปตามซิ่งต่างๆนะคะก็ดีใจที่จะได้แบบใกล้ชิดกับพี่วิฟได้เล่นเกมฟรีดีใจใช่ถูกเลยอะไรของฟรีก็คุณแจซอนก็จะชอบมากนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราตามมาดูด้วยกันนะคะเตรียมความพร้อมสวยหล่อให้เต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทีมเอิร์ทเควกดูดีตั้งแต่เกิดก็เลยง่ายๆก็ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ใช่ป่ะก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมค่ะเตรียมร่างกายนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงก่อนที่จะให้ผู้ชมแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเราก็จะไปทัวร์ก่อนว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างพี่ก็มาทำหน้าเด็กใสเหมือนกันเมื่อกี้พี่ก็ไปปนคนอื่นเข้ามาอ๋อแล้วแล้วแล้ว14:15 น.ประตูทางเข้าถูกเปิดออกเหล่าแฟนเพลงทั้งหลายเริ่มทยอยทีละก้าวเข้าสู่งานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีและเมื่อศิลปินพร้อมสถานที่พร้อมทีมงานก็พร้อมก็ถึงเวลาแห่งความสนุกและการพบปะระหว่างเหล่านักล่าฝันและแฟนคลับทั้งหลายพวกเขาจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างและกำลังใจของเหล่า AF จะมากันเยอะขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับมีพวกเรากำลังจะไปไหนวะเกมเราไปเล่นเกมครับกับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเวลากิจกรรมกำลังเริ่มต้นแล้วครับแฟนคลับทั้งหลายไหนออนเดินระหว่างเอทีเดินตรงไหนเราไปดูว่าเราจะเล่นเกมอะไรฮะตอนนี้อากาศก็ร้อนมากตอนนี้นะครับที่ซุ้มของทูไฮสปีดที่นี่นะฮะก็จะมีเกมนะฮะประจำซุ้มนะครับนั่นก็คือเกมเพนบอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ต้อนกับพี่ออฟจะต้องมาเล่นด้วยกันแล้วนะพี่ใช่แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมมันจะสนุกแค่ไหนนะป้าเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มีปืนพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ไม่ฮะนี่ไม่บูมแทงกันได้เลยเนี่ยแทงกันได้เลยปืนพอกันนี่เป็นเกมเพนบอลนะเพนบอลครับเราจะมาแข่งกันเราจะมีอยู่2เพลเยอร์นะครับใครยิงไม่โดนเยอะที่สุดชนะต้องเป็นเพลเยอร์1เยอะที่สุดชนะสิผมเป็นเพลเยอร์2เองครับผมเป็นเกมจากทูไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับใช่ครับคือเคยเห็นแต่ที่เขาเป็นสีๆยิงกันนะพี่แต่ไม่เคยเล่นอย่างนี้เหมือนกันนะลองดูพี่เขาลูกกระปืนจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นลูกยางแบบที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพนะฮะเวลาหิวก็สามารถนำมากินมันไม่ใช่องุ่นครับไม่ใช่อาหารกินไม่ได้เม็ดกินไม่ได้เอาไว้ยิงอย่างเดียวใครยิงเข้าเป้าเข้ารูมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับผมใช่ครับกิจกรรมเล่นเกมตามซุ้มต่างๆได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับคุณวาดของเราเข้าซะแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในการแสดงคืนนี้หรือไม่ต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าและที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสีสันในงานกรุงศรี AF Fan Festival เท่านั้นยังมีเรื่องราวและทีเด็ดของหลังเวทีที่ถูกเก็บภาพอย่าง Exclusive อีกเพียบจะเป็นอย่างไรต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ25,000 25,000 20,000 อะไร28,000กด57,000ได้ไหมมากกว่า57,000มั้ย60,000 60,000 60,000อ
ีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยเป็นสายลูกทุ่งครับ